โดยนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์หอศิลป์แหล่งเรียนรู้ของดีเมืองกาฬสินธุ์ครับศิลปะวาดภาพจากศิลปินชื่อดังภาพวาด3มิติแล้วก็รูปปั้นงานศิลป์ซึ่งนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ก็บอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนแล้วก็สร้างบัตรแรงบันดาลใจรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่บูรณาการความรู้สมัยเก่ากับสมัยใหม่เพื่อที่จะบ่มเพาะแนวคิดที่ทันสมัยผ่านผลงานศิลปะภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ถ่ายทอดแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมสู่อนุชนรุ่นหลังแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์เชิงวิชาการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองกาฬสินธุ์บุคคลสำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิมพ์แสดงผลงานเล่าเรื่องถ่ายทอดสู่ประชาชนไปได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ครับ